สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า มันแกงบวชง่ายๆสไตล์เยตะเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำเนาะเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังอันนี้คือมันฝรั่งยายต้มให้แฟนกินพอต้มให้แกกินตอนปอกนะตอนยายปอกมันฝรั่งยายคิดอยากกินเขาเรียกว่าอะไรนะมันทอดที่เหมือนทําเหมือนกล้วยแข็งน่ะเนาะคิดอยากกินนะตอนปอกมันฝรั่งคิดอยากกินนึกอยากกินโอ้ยถ้าได้ไปซื้อเค้าเรียกว่าอะไรนะไปตลาดน่ะยายจะซื้อเค้าเรียกอะไรนะมะพร้าวมาทํามันทอดน่ะอยากกินตอนปอกนะพอปอกเสร็จแล้วเงียบไปแล้วพอต้มเสร็จมากินดูมันอร่อยพอมากินดูโอ้ยมันอร่อยมันอร่อยอ่ะมันเหมือนมันต้มน่ะพอคิดดูเอ้ยมันอร่อยพอมันอร่อยปุ๊บลงใต้ดินปุ๊บไปเอากะทิมาเอากะทิมาปุ๊บเทกะทิใส่หม้อใส่น้ำตาลใส่เกลือนะเพื่อนๆกะทิใส่หม้อใส่น้ำตาลใส่เกลือเอามันฝรั่งต้มเนี่ยมาหั่นใส่เป็นมันแกงบวชนี่เห็นไหมนี่ยายเป็นคนไม่ชอบกินของหวานแต่มันอยากยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเนาะอยู่ๆมันก็อยากขึ้นมาเนี่ยนี่ก็เป็นมันแกงบวชง่ายมากเลยมันแกงบวชเนาะยายแหมอันนี้ก็เปลือกของมันฝรั่งนะปอกเสร็จแล้วมาต้มเดี๋ยวไปให้ไก่กินเห็นไหมไม่ต้องทิ้งเลยฮะเดี๋ยวมากินกันยายไม่กินให้ดูหรอกตอนนี้กินคนเดี๋ยวรอพรุ่งนี้จะมาชิมให้ดูนะเนาะมันน่ากินไหมอ่ะนี่กะทิกล่องเห็นไหมกลิ่นใบเตยด้วยนะเดี๋ยวเอากล่องให้ดูเอามาจากเมืองไทยเอาไว้เวลาอยากกินนะเห็นไหมมันหอมใบเตยเนาะอ่ะแค่นี้แหละอันนี้แค่มาถ่ายให้ดูเฉยๆมันก็อร่อยนะจะบอกให้มันแกงบวชร้อนๆอากาศหนาวๆสดร้อนๆหรือว่าจะแช่เย็นกินก็ได้เนาะก็อร่อยป่ะมาแชวบๆให้ดูคิดถึงมายายพาจะพาแวะไปดูอะไรสักหน่อยในห้องใต้ดินพอดีซักผ้าแล้วนึกได้จะเปิดดูเขาเรียกว่าอะไรนะแอปเปิลไซเดอร์พอดียายซักผ้าแล้วยายเลยเอาน้ำส้มไซเดอร์เทลงไปยายก็นึกได้เดี๋ยวจะพา FC มาดูเอาลงเอามาไว้เมื่อวานลืมเอาไปที่นี่ยายซักผ้าแล้วยายเอาซักผ้าแล้วเอาน้ำส้มไซเดอร์เทเข้าไปในผ้าด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะมือไม่ว่างเฮียวายยังงูยังไงเด้อมือไม่ว่างนี่ยายซักผ้าแล้วก็เอาน้ำส้มไซเดอร์น้ำส้มสายชูนั่นแหละพูดถึงก็ใส่ไปให้ผ้ามันนิ่มนะผ้าขาวทีนี้ยายนึกได้จะมาเปิดน้ำส้มไซเดอร์กันเปิดดูนะยังมันยังไม่ถึงปีวันนั้นเจอใกล้จะได้เวลาเอาไปปลูกแล้วนั่นน่ะไอ้เขาเรียกอะไรนะดอกไม้เดี๋ยวปีนี้ยายจะไปปลูกในสวนเพราะว่าปลูกแถวนี้มันไม่สวยปลูกอันนี้ก็ว่าจะอุ้ยรอดป่ะว่าจะเลิกปลูกแล้วน่ะโอ้ยมันเน่าหมดแล้วอุตส่าห์ว่าจะเลิกปลูกโอ้ยปีนี้ขยายสวนก็เลยว่าโอ้ขุดไว้หน่อยไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะดอกรักเร่ผลสุดท้ายเน่าหมดเลยมันเจอลูกเห็บมันก็เลยพังทลายหมดแต่ก่อนเยอะๆปลูกไว้ไม่เคยมีดอกเลยเพราะว่าพอมันขึ้นมาตัวทางมันก็กินต้นมันหมดเนาะก็เลยปีนี้โอ้ว่าสวนเยอะว่าจะลองเอาไปปลูกไว้ในสวน
ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะอันนี้รักเร่เหมือนกันเดี๋ยวจะเอาไปปลูกไว้ในสวนผักหมดเลยปลูกไว้หน้าบ้านมันก็สวยจริงแต่ว่ามันหญ้าเยอะเนี่ยเขารักดอกคำมั่นสัญญาใกล้จะถึงเวลาปลูกแล้วได้เวลาปลูกแล้วนะรักเร่วอลนัทอันนี้นะแอปเปิ้ลไซเดอร์จะมาเปิดแม่ยายเอาผ้าอบมาด้วยนะจะมาเอาไอมันนี่นะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาเอาไอมันไว้ทาหน้าโอ้ยหันกล้องปิดหันกล้องปิดหน้าสดนะคะหน้าสดผมยังไม่ได้หวีหน้ายังไม่ได้ล้างนะคะมานี่คือของปีที่แล้วนะคะน้ำส้มไซเดอร์มีประโยชน์หลายอย่างผสมน้ำกินก็ได้ซักผ้าก็ได้เช็ดหน้าก็ได้เนาะก็ไปค้นหาดูกันเนาะน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์อันนี้ยายจะเอามาใส่ขวดจะเอามาใส่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะยังไม่ได้เปิดดูเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทำไว้ปีที่แล้วปีละครั้งก่อนนะแม่ยายเคาะเนี่ยไอมันก็คือพวกนี้นี่เห็นไหมน้ำมาไว้ทาหน้าแม่ยายจะเดี๋ยวเคาะให้เอาให้นิดนึงมาเราจะทำให้ดูหน่อยนี่นะคะเห็นไหมเป็นนั่นคือวุ้นนะคะเห็นวุ้นไหมขาวๆนั้นคือวุ้นข้างบนใสๆก็คือน้ำส้มเปรี้ยวแล้วอยู่ในไอเขาข้างๆนี่เป็นไอนี่แล้วยายขยันยายก็มาเปิดอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยมาเปิดแล้วก็เอาเนี่ยทาเช้าๆน้ำปีที่แล้วนะไม่ใช่ปีนี้นะปีนี้ยังไม่ได้ทำนั่นข้างบนก็วุ้นก็เอาไว้กินได้ประโยชน์เยอะๆเลยเนาะเสียงนั้นคือเสียงปั่นผ้านะคะเพื่อนเสียงปั่นผ้านี่ส่งไซเดอร์โอ้โหปีนี้ทำเยอะเลยกระป๋องใหญ่เลยลงทุนซื้อกระป๋องมาเอาไว้ใช้ได้หลายอย่างเลยน่ะยายก็ไม่รู้หรอก FC บอกมายายก็ไปทำอ่ะแค่นี้แหละนี่น้ำส้มว้ยใหญ่ขับขึ้นไปด้วยไปได้กินผสมน้ำดื่มเนาะเดี๋ยวไปหาอะไรวันนี้เมนูอะไรดีเนาะวันนี้หาเมนูไปกินก่อนมีคนวันใหญ่อ่านคอมเมนต์เมื่อกี้มีคนถามว่าตุนเอาไว้มันไม่หมดอายุหรอเพื่อนก็เราก็ต้องดูเนาะว่าของอะไรเหมือนนมเหมือนอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูวันหมดอายุแต่ว่าพวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราแช่แข็งไว้แล้วเราแช่แข็งไปแล้วก็มันหมดอายุแต่ว่าเรามันอยู่ที่แช่แข็งแล้วมันก็ไม่เป็นไรเนาะพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรแต่ว่าพวกไอ้เนี่ยเราก็ต้องดูแต่ว่าพวกที่ยายเอาจากมาเมืองไทยนะพวกพริกป่นอะไรอย่างเงี้ยยายเอาใส่ช่องฟิตไว้นะพริกป่นอะไรเงี้ยพอพริกป่นอะไรเงี้ยมันเอาไว้นานมันก็จะไม่อร่อยมันจะเหม็นหืนเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายายเอาใส่ตู้เย็นตู้แช่แข็งไว้ดีกว่าพวกพริกป่นแล้วก็พวกรสดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูที่เราเอามานะเราก็ต้องดูวันเวลาเขาด้วยเนาะแต่พวกวายพวกอะไรเงี้ยมันอยู่ได้นานหลายปีเนาะพวกเบียร์นี่อยู่ได้ไม่นานแต่เบียร์ไม่เคยไม่อย่างที่เราให้ฟังเคยเททิ้งแล้วเบียร์มันหมดอายุเนาะแต่ว่าเบียร์เนี่ยคือเราไม่ได้ซื้อมากินเองเราซื้อมาไว้รับแขกเนาะพวกน้ำผลไม้เนี่ยก็ไม่มีมันก็นานอะอยู่ได้หลายปีแต่ว่าที่เราทำเองก็ถ้าเราปิดสนิทมันก็ไม่เสียอยู่ได้เป็นปีเหมือนกันน้ำผลไม้ที่เราทำเองเนาะ
แต่พวกผักดองอะไรเงี้ยที่ยายทำใส่ขวดไว้เนี่ยก็มันก็อยู่ได้นานนะมันก็ไม่เสียนะถ้าเราปิดฝาให้มันสนิทนะถั่วที่ยายทำเองนะถั่วอันนี้บีทรูทเอ้ยนี่รูบับรูบับไม่มีเลยรูบับนะปีที่แล้วกับปีนี้เพราะว่าเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเจอลูกเห็บเจอลูกเห็บทำร้ายไม่มีเลยรูบับอันนี้ก็จะเป็นอะไรผักดองอันนี้บีทรูทอันนี้อะไรอันนี้แอปเปิ้ลอันนี้ผักเนาะมีหลายอย่างเยอะแยะฝรั่งเขาจะทำไว้อย่างนี้แหละเพื่อนๆเกือบทุกบ้านแหละถ้าอยู่เมืองถ้าอยู่ชนบทนะเกือบทุกบ้านเขาก็จะทำเนี่ยถนอมอาหารไว้นี่เนาะแต่ยายทำไม่เยอะเพราะว่ายายไม่ได้อยู่นี่ตลอดเนาะพวกนี้ก็ส่วนมากก็ซื้อเองมั่งเขาเอามาให้มั่งเวลาฝรั่งเขามาบ้านนะเขาก็เอามาให้อะไรเงี้ยนี่เนี่ยอย่างแบบนี้เนี่ยแบบนี้มีคนเอามาให้เนี่ยจะเอาไว้เนี่ยแบบนี้ก็มีคนเอามาให้เนาะตอนแฟนใหญ่วันเกิดเนี่ยเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆไหนๆก็ลงมาแล้วก็เลยถ่ายให้ดูนิดนึงเพราะว่าพอดีมีคนถามเมื่อกี้ว่าไม่มันไม่หมดอายุแล้วตุนไว้อย่างเงี้ยนะก็เลยได้โอกาสมาถ่ายให้ดูแป๊บนึง คิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนั้นเป็นใช้ได้นั่นนะอันนั้นเป็นตู้เย็นแต่ว่าไม่ได้ใช้มันเยอะแล้วอันตู้แช่แข็งตู้เก็บของนะดูขวดข้างบนเลยได้เวลาพวกผักผลไม้ได้เวลาพวกผักผลไม้เราก็มาเอามาทำใหม่ช่วงนี้ก็ช่วงมันไม่มีก็กินเนาะช่วงมันไม่มีก็กินตอนนี้ก็กินฮะกินไปกว่าจะหมดก็ทำใหม่ข้างล่างเป็นพวกที่ยายเอามาจากเมืองไทยเนาะอันนี้ก็ข้าวสารดีนะได้2กระสอบป้าคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูบ่อยๆแล้วเนาะ